สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Holy Chris นะครับและนี่คือกับข้าวกับ Chris ครับผมสิ่งที่เห็นนี้คือต้มซุปเปอร์ครับแต่เป็นซุปเปอร์ปลายปีกไก่ไม่ใช่ซุปเปอร์ตีนไก่เนื่องจากว่าคนที่บ้านเราเนี่ยเขาไม่ทานตีนไก่นะครับเลยมาแอปพลายเป็นต้มซุปเปอร์ปลายปีกไก่แทนวิธีทำก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากแค่แบบว่าต้องใช้เวลาในการรอที่จะให้เขาเปื่อยนิดนึงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วซุปเปอร์ปีกไก่เนี่ยก็จะเปื่อยเนื้อตัวเนื้อเนี่ยก็จะเปื่อยง่ายกว่าตีนไก่เยอะเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มในส่วนของปลายปีกไก่กันนะครับนี่คือปลายปีกไก่หน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับถ้าเราเจอเขามีขนอยู่เนี่ยเราก็ถอนออกไปเลยนะครับบางทีเขาอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับวิธีการล้างปีกไก่ก็คือเริ่มแรกคือน้ำแรกนะครับล้างน้ำให้สะอาด1น้ำแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ใส่เกลือลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำแล้วก็เราก็จะมาต้มกันนะครับวิธีการต้มก็ไม่มีอะไรครับใส่น้ำเปล่าลงไปให้ทั่วนะครับให้ท่วมไก่เลยครับประมาณขวดหนึ่งพอดี 1.5 ลิตรโดยประมาณนะครับใส่ลงไปให้ท่วมตัวไก่นะครับแล้วก็เปิดไฟต้มเขานะครับจนกว่าเขาจะเดือดพอเขาเดือดแล้วเขาจะมีฟองเราก็จะช้อนฟองทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเขาเดือดเราก็ช้อนฟองทิ้งกันครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเครื่องต้มยำปกติเนี่ยนะครับตะไคร้ก็บุบๆเขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หั่นเขาออกเป็นแว่นแล้วก็แครอทเนี่ยถ้าใครมีทั้งหัวที่ไม่ใหญ่มากก็ใส่ไปทั้งหัวเลยนะครับล้างให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือกนะครับตัดแค่ตรงหัวตรงจุกเขาออกไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราปอกเปลือกเนี่ยเดี๋ยวเราต้มไปเนี่ยตัวเนื้อเขานะครับก็จะยุ่ยๆออกมาแล้วก็ทำให้น้ำของเราเนี่ยมีเป็นเหมือนกับว่าความขุ่นๆของเนื้อแครอทนะครับตามด้วยอันนี้คือ3เกลือครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกให้เข้ากันนะครับสัดส่วนของส่วนผสมทั้งหมดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนกับทุกเมนูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ไปใส่ในหม้อกันเลยครับตอนนี้ปีกไก่ของเราก็เดือดแล้วเนาะเราก็จะมาช้อนฟองแล้วก็ไขมันที่ดูลอยๆออกไปนะครับแล้วก็ไข่พอเราช้อนเสร็จทิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการคือให้เราเอาทัพพี่ของเราแช่ไว้ในน้ำเปล่านะครับเพราะว่าเวลาที่ไอ้พวกไขมันที่เราช้อนออกไปเนี่ยบางทีเราทิ้งไปไม่หมดมันก็จะติดอยู่ตามทัพพีถ้าเราไม่แช่ไว้เนี่ยเรากลับมาตักอีกมันก็จะวงเวียนอยู่เป็นวงจรอุบาทไม่ได้หมดไปจากหม้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้แช่เพื่อที่จะให้แบบส่วนที่ติดอยู่เนี่ยหลุดออกไปเวลาเรากลับมาตักอีกเนี่ยเขาจะไม่ติดทัพพีเรามานะครับเทคนิคของขั้นตอนนี้นะครับคือเราต้องล้างไก่ให้สะอาดก่อนที่จะนำมาต้มนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างไก่ไม่สะอาดหรือไก่มาจากแหล่งที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนี่ยเวลาเรามาต้มเนี่ยฟองจะเยอะมากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นถ้าเป็นแบบนั้นนะครับให้เราต้มน้ำทิ้งไปเลย1น้ำนะครับแล้วก็ค่อยเอากลับมาต้มใหม่ครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะสูญเสียความหวานอะไรอย่างนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเสริมความหวานของกระดูกอะไรเงี้ยด้วยซุปก้อนหรือว่าจะใช้ซี่โครงไก่น้ำต้มซี่โครงไก่กับมาเสริมก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแต่นี้ไก่เราล้างมาดีแล้วฟองไม่ค่อยมีนะครับพอเขาเดือดอย่างนี้เราช้อนฟองออกจนน้ำเขาโอเคแล้วนะครับเราก็จะใส่พวกเครื่องต้มของเราลงไปเลยสามเกลือใส่สามเกลือแล้วนะครับก็เกลือสัก1ช้อนชาครับ
เดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาต่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าเขาเปื่อยพอหรือยังถ้าเขายังเปื่อยไม่พอเดี๋ยวเราก็จะต้มต่อไปแต่โดยปกตินะครับที่เราต้มนะครับเราจะต้มก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาต้มหลังจากใส่เครื่องปรุงแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงปีกไก่เราก็จะเปื่อยพอดีนะครับเพราะว่าปีกไก่มันจะเปื่อยง่ายกว่าตีนไก่เนาะโอเคเราก็จะปิดฝาต้มทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับระหว่างที่เรารอไก่ของเราเปื่อยเราก็มาเตรียมอุปกรณ์พลางๆสำหรับจัดเสิร์ฟนะครับก็จะมีน้ำมะนาวพริกป่นผักชีใบเลื่อยพริกนะครับพริกบุบนะครับจะมีทั้งพริกแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับของเราแล้วก็มีหัวหอมบุบสักหัวหนึ่งแล้วก็น้ำปลานะครับก็หลักๆ ก็จะมีเท่านี้ครับเราจะปรุงตอนที่เราใส่จานเสิร์ฟเราจะไม่ปรุงไปในหม้อเพราะว่ามันจะเจือจางนะครับเราต้องการความเข้มข้นเราก็จะปรุงในจานเสิร์ฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอไก่เราเปื่อยแล้วเรามาจัดเสิร์ฟกันครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาเปื่อยหรือยังแต่ว่าเท่าที่ประเมินจากสายตาเนี่ยเปื่อยแล้วแหละนะครับเราจะมาเช็คกันดูว่าไก่ของเราเปื่อยหรือยังนะครับถ้าเปื่อยแล้วเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันเปื่อยแล้วครับเราใช้ช้อนพี่ดูคือแบบไม่แทบไม่ได้ออกแรงคือไก่ก็เปื่อยออกมาเลยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปิดไฟยกลงแล้วไปจัดเสิร์ฟกันครับโอเคตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเราก็ตักใส่ชามนะครับแล้วก็จะมาปรุงรสกันในชามเลยก็จะมีมะนาวนะครับพริกแล้วก็หัวหอมใส่ลงไปเลยของเราเนี่ยจะค่อนข้างเผ็ดกับเปรี้ยวนะครับตามสัดส่วนที่ให้ไว้ถ้าใครไม่ทานเผ็ดมากอาจจะลดพริกลงหรือว่าไม่ทานเปรี้ยวอาจจะลดมะนาวลงนะครับคือเราเผ็ดเปรี้ยวครับไม่เน้นเค็มนะครับก่อนปรุงก็ให้ชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเขาประมาณไหนแล้วนะครับจะได้ไม่แบบเยอะเกินก็เรียบร้อยสวยงามนะครับมาครับหลังจากที่เราปรุงทุกสิ่งอย่างเราก็คนนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติโอเคอย่างตัวน้ำของเราก็รสชาติใช้ได้ครับตามที่เราต้องการคือเปรี้ยวเผ็ดเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมส่วนของเจ้าปีกกันนะครับว่ามันจะเปื่อยขนาดไหนคือปลายปีกไก่ของเรานี่เปื่อยดีมากเลยครับคือจะบอกว่าแค่ดูดเนี่ยทุกสิ่งอย่างก็พร้อมที่จะหลุดออกจากกระดูกแล้วก็ลงคอเราได้เลยนะครับสรุปก็รสจานนี้ก็รสชาติโอเคนะครับก็เป็นรสชาติของซุปเปอร์ขาไก่ที่เราทานกันนั่นแหละแล้วก็อันนี้เราทำที่บ้านเราก็ adjust รสได้ตามที่เราต้องการเนาะส่วนปีกไก่เนี่ยก็เปื่อยแล้วก็เปื่อยง่ายมากนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับซุปเปอร์ปลายปีกไก่ของเราก็ทำง่ายๆเนาะแล้วก็รสชาติแบบว่าแรงๆเลยครับจะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วมีไข่เจียวสักฟองนึงเนาะหรือว่าใครจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับไม่ว่าเครื่องดื่มคุณจะแรงขนาดไหนเนี่ยเราเชื่อว่าต้มซุปเปอร์ของเราสู้ได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปทานซุปเปอร์ปลายปีกไก่ของเราก่อนเนาะก็เหมือนเดิมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับมีเมนูใหม่ๆมาเป็นไอเดียให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ Enjoy your cook ครับบ๊ายบาย